Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่14มกราคม2023ซีรีส์เสริมสร้างเพื่อยืนหยัดวันที่2เราอยู่ในผู้ใดก่อนหน้ายุคสมัยของโควิดเราต้องเบียดเสียดเข้าไปในลิฟต์หรือรถโดยสารประจำทางที่อัดแน่นขอแค่มีพื้นที่เล็กก็พร้อมที่จะมีคนเบียดเข้าไปอย่างไม่ลังเลแต่เมื่อมีโควิดระบาดวัฒนธรรมเช่นนั้นก็จบลงผู้คนต่างเริ่มรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและใช้ชีวิตที่แยกออกจากกันมากขึ้นคริสตจักรเองก็ไม่ต่างกันเราหลายคนไม่ได้พบหน้ากันเป็นปีการอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนเสริมสร้างกันและกันเพื่อมุ่งไปสู่สิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราแต่ละคนกลับกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายกว่าครั้งไหนๆแต่ถึงเวลาแล้วที่เราจะตื่นขึ้นจากการหลับไหลถึงเวลาลุกออกจากมุมมืดถึงเวลาแล้วที่เราจะยืนหยัดพระเจ้าทรงเสริมสร้างเราให้พร้อมแล้วซึ่งทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อจะยืนหยัดได้ในวันนี้พระธรรมเอเฟซัสบอกให้เรายืนหยัดต่อไปหลังจากที่ได้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เวลาที่เราจะมัวนั่งอยู่ในพื้นที่เล็กๆของเราเท่านั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะลุกขึ้นยืนหยัดหากวันนี้เรายังไม่รู้ว่าเรามีสิ่งใดบ้างในมือพระธรรมโฮชยาบทที่4ข้อที่6บอกว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้เพราะเจ้าเองปฏิเสธความรู้เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้เป็นปุโรหิตของเราพระเจ้าลืมธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้าเราเองก็จะลืมพงพันธุ์ของเจ้าด้วยคำว่าขาดความรู้นั้นบางฉบับแปลว่าไม่รู้จักพระเจ้าในพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อที่3กล่าวว่าฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์เพื่อได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองเรามีทุกสิ่งที่ต้องการแล้วเพื่อจะยืนหยัดแม้ในท่ามกลางวิกฤตที่หนักหนาที่สุดได้พระเจ้าทรงรู้จักเราพระองค์เท่านั้นที่จะทรงเติมเราให้เต็มได้อัตลักษณ์ทั้งสิ้นของเราก็มาจากพระองค์เราเป็นของพระองค์และถึงเวลาแล้วที่เราจะยืนหยัดก้าวต่อไปและครอบครองชีวิตที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เราแล้วเราหลายคนอาจเคยประสบกับการสูญเสียครั้งสำคัญและบางครั้งก็อาจดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากที่เราจะยืนหยัดขึ้นได้อีกครั้งแต่โดยพระเจ้าทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่พระองค์ทรงเป็นและพระองค์ทรงคู่ควรแก่การสรรเสริญและเดินติดตามพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงแสนดีพระองค์ทรงอยู่ข้างเราเสมอไม่ว่าจะมีสิ่งใดต่อต้านเราหรือไม่ก็ตามแม้ความตายก็ไม่อาจพรากเราจากความรักของพระเจ้าได้หลายคนอาจกลัวความตายและความสูญเสียและความกลัวนั้นก็ขัดขวางไม่ให้เรายืนหยัดได้อย่างมั่นคงเราจึงจำเป็นต้องมีชุดความคิดแห่งนิรันดร์การคือการจับจ้องที่แผ่นดินสวรรค์เพื่อเราจะไม่กลัวที่จะใช้ชีวิตและเพื่อจะไม่กลัวที่จะตายจากโลกนี้ไปเราจึงมั่นคงอยู่ในพระคริสต์ได้รับการเสริมสร้างให้ยืนหยัดอัครทูตเปาโลกล่าวไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่21ว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรดังนั้นจงลุกขึ้นจงตื่นขึ้นจงก้าวออกไปเพื่อพระคริสต์จงก้าวเข้าไปใกล้ชีวิตของผู้คนเพื่อแบ่งปันความหวังที่เรามีในพระคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีความกลัวหรืออุปสรรคใดที่ขัดขวางเราไม่ให้ยืนหยัดในพระเจ้าหรือไม่เราจะก้าวออกไปเพื่อแบ่งปันความหวังในพระคริสต์แก่ผู้คนรอบข้างในสัปดาห์นี้ได้อย่างไรถ้าเราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานทั้งสิ้นที่ได้ประทานไว้ให้แก่เราแล้ว
ขอทรงเปิดดวงตาแห่งจิตใจให้เราได้รู้และมองเห็นสิ่งที่เรามีในมือเพื่อเราจะใช้ทุกสิ่งที่ได้รับจากพระองค์เพื่อยืนหยัดตามน้ำพระทัยขอทรงช่วยเราให้เป็นผู้ที่นำความหวังและความรักไปสู่ผู้คนอีกมากมายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน